สวัสดีครับกลับมาพบกับไอเดียไอดูนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาว่ากันเรื่องของตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ให้ดูตัว KSL นะครับเนื่องจากสัญญาณของ Moving Average ที่ผมบอกว่ามันเป็นบูลิชนะครับซึ่งวันต่อมานะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับไหลลงนะครับจนกระทั่งหลุดแนวคัทลอสไปถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับตามจริง KSL เนี่ยต่ำกว่า4บาทถือว่าไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่ยิ่งต่ำกว่า 3.9 ถือว่าเราต้องคัดออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของที่ผมกล่าวไว้ว่าเราจะมาดูกันว่าระหว่าง SMA กับ EMA เนี่ย นะครับตัวไหนน่าใช้กว่ากันแล้วมันมีข้อพิเศษข้อพิจารณาตัวไหนว่าเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับจริงมันใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ใครชอบตัวไหนมากกว่าทั้งเองแล้วมันก็มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะครับนะฮะว่าถ้าเกิดสัญญาณมันจะไม่เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์เนี่ย นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดEMA หรือ SMA เข้า bullish pattern แล้วเนี่ยมันจะไปค่อนข้างไกลนะครับแต่มันมีกรณีว่าถ้าเกิดจะไปไม่ค่อนข้างไกลไปไม่ไกลเนี่ยนะครับจะสังเกตตรงไหนนะครับมันมีเทคนิคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกในสัปดาห์ต่อไปนะครับหรือว่าเดี๋ยวรอเรียนใน UTradeสกูแล้วกันนะครับหรือว่า UIA นะครับ UTrade Investment Academy ซึ่งเดี๋ยววันเสาร์นี้เราคงได้เรียนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเทปต่อไปถ้ามีโอกาสผมจะมาบอกเคล็ดลับตรงนี้ให้นะครับซึ่งมันถือว่าเป็นเคล็ดลับที่มันก็ไม่ลับนะครับมันเป็นเคล็ดง่ายๆเพียงแต่บางท่านไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอย่างเคส L เนี่ยถามว่ามันพลิกลงมาแบบนี้เรามีจุดสังเกตก่อนได้ไหมว่ามันไม่ไปมีครับมันมีบอกให้นะครับเดี๋ยวเทปต่อไปมาบอกให้ฟังพอดีช่วงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของอังกฤษนะครับที่จะอยู่ใน EU หรือไม่อยู่เนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับทำให้ตลาดค่อนข้างที่จะ เอาแน่เอานอนไม่ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็เลยมาดูกันว่าเราจะยังไงกันดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้มาบอกว่าตลาดจะเป็นยังไงผมให้มาดูตัวที่ผมเคยทำไว้อย่างต่อเนื่องมาไม่ว่าในบาทตาเซียนหรือว่าที่สำนักอื่นก็ตามคือเรื่องของหุ้นเด่นแห่งปีที่ผมเคยให้ไว้หุ้นเด่นแห่งปีที่ผมเคยให้ไว้เนี่ยนะครับมันจะมาจากสัญญาณทางเทคนิคก็คือเรื่องของMA เรียงตัวทั้งหมดนะครับโดยผมจะใช้ภาษาง่ายๆว่าคือบูมาพอร์ตก็คือบู MA พอร์ตนั่นแหละนะครับที่ผมเคยเลือกไว้ก็คือสมัยก่อนมันจะมีตัวแรกๆก็คือตัว SMPC ซึ่งก็ขายไปแล้วเพราะราคามันถึงทาร์เก็ตนะครับจริงๆในสัญญาณขายไม่มาตอนนั้นแต่ราคามันถึงทาร์เก็ตต้องขายนะครับแล้วก็ตัววิภาถึงทาร์เก็ตก็ขายตอนนี้ในพอร์ตที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ตัวคอมเซเว่นนะครับซึ่งแนะนำตั้งแต่ต้นปีเป็นหุ้นเด่นปีธานีนะครับซึ่งก็มาค่อนข้างพอสมควร SJP ก็มาค่อนข้างพอสมควร VGI นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละตัวนะครับ ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นคือ จะมาจากสัญญาณของบูมาพอร์ตก็คือสัญญาณที่เส้นเรียงตัวนะครับอันนี้คือที่ผมเอาเข้ามาในพอร์ตว่าเป็นพอร์ตบูลิตเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นหุ้นเด่นแห่งปีเนี่ยที่เหลือตอนนี้ก็คือจะมีคอมเซเว่นเนี่ยคอมเซเว่นเนี่ยสังเกตนะครับเส้นเรียงตัวแบบนี้ตั้งแต่แรกๆก็คือสมัยตรงที่ราคา4.50 บาท นะครับดูราคาที่ผมวงกลมแดงๆไว้ให้นะครับ4.50 บาทไอ้ตรงที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขาวๆนั่นคือราคาที่แนะนำซื้อช่วงนั้นก็คือประมาณสัก5 บาทต้นๆนะครับตอนนี้มา8 บาทกว่าเคยไปทดสอบ9 บาทแล้วด้วยตัวนี้นี่มาค่อนข้างไกลกำลังพิจารณาอยู่ว่าจริงๆแล้ว4.50 บาทเป้าหมายก็คือประมาณสัก9 บาทนะครับนะจริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าใกล้9 บาทหรือว่า9 บาทไปแล้วแต่ตอนนั้นบอกว่าอยากจะได้เลข2 หลักนะครับอยากได้เลข2 หลักเพราะมันมีเหตุผลเหมือนกันว่าราคา12 บาทก็น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังพิจารณาอยู่กำลังจะออกแกพอร์ต นะครับแต่สัญญาณขายใน MA ยังไม่มีสังเกตนะครับสัญญาณขายใน MA ยังไม่มีก็เลยคงไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดผมจะเอาคอมออกเอาคอมเซเว่นออกจากพอร์ตจะเอาตัวไหนมาแทนอีกตัวนึงคือตัว SGP นะครับมันก็ยังไปไม่ไกลก็ยังอยู่ได้ดีอยู่นะครับถามว่าถ้าเกิดตลาดแพนิคอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงพวกนี้จะเป็นไงไหมเราก็จะมาดูกันเหมือนกันนะครับว่าเทคนิคในการดูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะมาบอกให้แล้วกันนะครับว่าวิธีดูหุ้นพวกนี้ดูยังไงนะครับเวลาที่เส้น MA เป็นกระทิงแล้วเกิดสัญญาณขายขึ้นมาสัญญาณขายจริงอะไรสัญญาณขายหลอกเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามดูมันมีเคล็ดลับอยู่แล้วที่ผมบอก ตัว SGP เนี่ยราคาที่แนะนำซื้อก็ประมาณสัก12 บาทถึง 12.5 ถึง 13ช่วงนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงทาร์เก็ตเท่าไหร่นะครับทาร์เก็ตน่าจะอยู่เลข2หลักที่เป็นเลข2นำหน้านะครับดูจากราคาที่เส้นเรียงตัวคือวงกลมสีแดงก็คือ12 บาทนะครับตัวนี้ยังดูอยู่ดีอยู่นะครับ อีกตัวนึงคือธานีเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าก็ถือว่ากำไรพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับจากที่เส้นเรียงตัวกันเริ่มต้นก็คือ 3.2 นะครับ 3.2 เนี่ยจริงๆเป้าหมายมันอยู่ประมาณสัก 6.4 นะครับตรงนี้มาถึง5 บาท 5 บาทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแนวต้านชายแดนนะครับแรงขายย่อมมีเสมอนะครับเขาเรียกว่าแนวต้านชายแดนนะครับนะฮะ
แนวต้านชายแดนปั๊บก็ทำให้ลงมาสักระยะหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กำลังที่นาอยู่เหมือนกันว่าจะพอแล้วกำลังจะเอาออกนะครับนะตัวที่ล่าสุดตัวใหม่เลยตัวล่าสุดก็คือตัวเบทเทอร์โวกีนนะครับราคาที่เกิดภาวะกระทิงในบูใน MA เนี่ยคือประมาณ 1.7 นะครับแต่ที่เรามาซื้อกันก็คือประมาณสัก 1.8 1.9 หรือ2บาทที่เรามาแนะนำซื้อกันบ่อยๆช่วงหลังๆนี้นะครับฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยยังพอที่จะดูสัญญาณได้ต่อนะครับทีนี้ตัวที่อยากให้จับตามองนะครับนะฮะคือตัว VGI นะครับดูกราฟ VGI นะครับราคาที่เป็นบูลลิตใน MA นะครับก็คือ 4.6 นะครับวงกลมสีแดงสีโทกนะครับ ที่มาแนะนำซื้อก็คือช่วงที่ผ่านบูลิตแฟลกนะครับไอ้กรอบเส้นสีขาวๆเห็นไหมฮะคือก่อนหน้านี้เราไม่เห็นนะครับจริงๆใครมีเครื่องมือในการจับหรือขยันดูเนี่ยน่าจะเห็นตั้งแต่ 4.7 4.8 มาด้วยซ้ำนะครับหรือดีไม่ดี5บาทน่าจะเห็นแล้วด้วยซ้ำผมมาดูตรงที่ราคามันแกว่งตัวไซด์เวย์ทางลงนะครับแล้วก็เป็นเบรกแพทเทิร์นขึ้นมาทำให้เป็นบูลิตแฟลกฉะนั้นราคาแถว5.40 ตังค์ 5.50 ตังค์ตรงเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เลยแนะนำซื้อไปกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาตัวนี้เข้ามาแทนคอมเซเว่นนะครับหรือว่าใครจะเอาคอมเซเว่นออกเอาตัวนี้มาแทนก็ได้นะครับตัวนี้ก็อาจจะยังไปได้อีกพอสมควรถ้าดูจาก 4.6 แล้วไปได้อีกก็ประมาณสัก 9.2 นะครับราคาตัวนี้5.40 5.50 เป้าหมาย 9.2 ก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่มาอีกตัวนึงที่หลายคนก็คงไม่กล้าแนะนำนะครับหรือว่าเก๊กๆกังๆหรือว่ากลัวๆอยู่นะครับก็คือ BJCนะครับ BJC เนี่ยตั้งแต่35บาทแล้วนะครับเกิดภาวะบูลลิตใน MA นะครับทีนี้มันมาแกว่งตัวออกด้านข้างในทางลงก็คือทำแฟลกเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่าน38ขึ้นมา39ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณซื้ออยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้จะไปได้ถึงไหนเนี่ยเป้าหมายตรงนี้เป้าหมายของตัวนี้เนี่ยมีโอกาสได้ถึง70เลยนะครับมีโอกาสได้ถึง70เลยฉะนั้นก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าตอนนี้ตัวที่ผมอยากเอาออกก็คือคอมเซเว่นนะครับอยากจะออกคือคอมเซเว่นนะครับเดี๋ยวดูสัปดาห์นี้หลังจากผลประชุมออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับของอังกฤษกับ EU ออกมาเรียบร้อยเนี่ยผมจะมาปรับพอร์ตให้ในสัปดาห์หน้า คอยติดตามในคอลัมน์บัตรตาเตียนแล้วกันว่าคอมเซเว่นจะออกนะครับแล้วเอาตัว VGI เข้ามาแทนนะครับแล้วก็จะเอาธานีออกแล้วก็จะเอา BJC เข้ามาแทนนะครับนะฮะซึ่ง BJC ก็เป็นหุ้นพื้นฐานหน่อยนะครับ VGI ก็ออกพื้นฐานนิดๆนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของเส้น Moving Average ในภาวะกระทิงนะครับผมก็คงจะจบเพียงไว้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวรอบหน้าคงจะหามุกใหม่ๆมาเล่นกันนะครับเพราะเรื่องของเส้น Moving Average ในตัว Bullish Pattern หรือว่าในการเก็งกำไรเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็คงบอกไว้เท่านี้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมานะครับเราจะมีการปรับพอร์ตหุ้นเรียกว่าหุ้นเด่นแห่งปีของผมอ่ะหุ้นเด่นแห่งปีเนี่ยมาจากตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เอาจากอื่นมาเลยคือเอาจากการเรียงตัวของเส้นนะครับ4เส้นหรือ5เส้นแล้วแต่นะครับเอามาใช้นะครับแล้วก็มาไว้ในพอร์ตว่าจะถือยาวๆนะครับตอนนี้ก็คงกำลังพิจารณาอยู่ว่า VGI กับ BJC จะเข้ามาแทนหรือไม่เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปที่เรามาอัดเทปกันเราจะมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าตลาดมันไม่พลิกผันไม่พลิกโผไม่ผันผวนมากนักเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปใส่ก่อนเลยก็ได้นะครับเอาไปเพิ่มเป็นตอนนี้ของผมมันมีอยู่แค่4ตัวนะครับถ้าใครจะเอา VGI เข้าไปตัวเป็นตัวที่5นะครับเอา BJC เป็นตัวที่6ก็โอเคนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็กลายว่าคุณจะถือหุ้นเด่นหุ้นใหญ่ๆไป6ตัวเลยนะครับเป้าหมายค่อนข้างไกลนะครับก็สัปดาห์นี้คงฝากไว้เท่านี้แล้วก็คงจบกันเรื่องของ MA นะครับหรือว่า Moving Average เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราคงมาดูกันเรื่องอื่นบ้างนะครับสัปดาห์นี้คงฝากไว้เท่านี้โชคดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utrade Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.